ปรัชญาศรีสิริวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรือนพฤกษาชะตาในเรือนพฤกษาชะตานั้นประกอบไปด้วยหัวเสาหรือกิ่งก้านเปลือกหรือเบียดผลขึ้นต้นดอกหรือเรียกคำว่าติดดานใบนั้นสามารถเรียกว่าเหน็บเล็กลำต้นนั้นจะหมายถึงเรื่องทุกขังและรากนั้นจะเรียกว่าตีนเสาในเรื่องของกิ่งก้านหัวเสานั้นถ้าแปลโดยทั่วไปนั้นจะแปลว่าได้รับความนิยมความอุปถัมภ์ผู้ปกครองหรือผู้บังคับบัญชาที่พึ่งยอดเสานั้นหรือหัวเสานั้นคือเสาทรงเจดีย์มียอดเสาเทียบกับเป็นพฤกษาชะตาซึ่งแปลว่ากิ่งก้านของต้นไม้ส่วนบนทำหน้าที่ที่แสดงความมีศักดิ์ศรีความมีสง่าของต้นไม้นั้นๆไม่ว่าคนหรือนกกาก็ต้องมุ่งไปอาศัยร่มไม้ชายคาของกิ่งก้านนี้ถ้าดวงตกหัวเสานั้นก็ต้องทายว่าดาวที่ตกในหัวเสานี้จะต้องทำตัวให้เป็นที่พึ่งของสังคมหัวเสายอดของเสาทุกสายตาจะต้องมองเราเป็นตัวเด่นเราจะต้องสร้างความเด่นขึ้นมาในวาระนั้นๆด้วยอย่าลืมว่าเด่นมักจะมีภัยถ้าเขาเห็นเราเด่นเกินอย่าลืมตนอย่าหลงตนและอย่ายกตนข่มท่านในการทำงานเมื่อมาวาระใดตัวเลขตกที่หัวเสานั้นก็จะบังคับให้อยู่ในรูปแบบใดเช่นปีตกหัวเสาเดือนตกหัวเสาหรือเอ็มก็ตามตกหัวเสาในช่วงนั้นหรือชีวิตตอนนั้นก็จะต้องสร้างทางเดินไปสู่จุดเด่นก้าวหน้าโดยไม่ยากนักแล้วต้องมองเลขเป็นสองแบบคือเลขบาปเคราะห์หรือเลขสุภเคราะห์ถ้าเป็นเลขหนึ่งนั้นเด่นมากก็จะโค่นโดนโค่นหรือปองร้ายทำลายชื่อเสียงเราได้ต้องระวังอย่าไว้วางใจทั้งนั้นอันตรายของเลขหนึ่งนั้นเป็นเลขบาปเคราะห์เลขสองนั้นเป็นเลขสุภเคราะห์ดาวตัวนี้เป็นแนวเมตตามหานิยมจึงต้องแสดงรอยยิ้มมุ่งสู่สังคมจะทำให้เราได้รับผลดีทางด้านเหตุการณ์ถ้าเป็นเลข3นั้นเป็นเลขบาปเคราะห์ตัวเลขนี้แฝงไปด้วยมายาเสแสร้งจึงต้องระมัดระวังไม่ควรใช้เล่ห์เหลี่ยมต่อกันกับดาวตัวนี้มุ่งชนะคู่ต่อสู้เราเล่ห์เหลี่ยมกับเขาเขาก็มีเล่ห์เหลี่ยมกับเราถ้าเป็นดาวพุธนั้นเป็นเลขสุภเคราะห์ธาตุน้ำเป็นน้ำทะเลมีความกว้างและลึกจึงหมายถึงอารมณ์ซึ่งพาไปกว้างใหญ่ไพศาลและก็นึกคิดลึกๆหนักๆยิ่งคิดยิ่งลึกท้องทะเลย่อมมีคลื่นลมจึงมีอาการหวั่นไหวง่ายตื่นเต้นง่ายแสดงออกที่ใบหน้าถ้าเป็นเลขดาวพฤหัสซึ่งเป็นเลขสุภเคราะห์ธาตุแต่มีบทบาทรุนแรงซ่อนเร้นอยู่ภายในเพราะผ่าดาวแล้วจะพบว่าพฤหัสนั้นเป็นดาวทุกขังตัวเองและจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากเกินไปหรือบางทีทำอะไรลงไปมักจะเป็นผลร้ายย้อนเข้ามาหาตนเองเกิดโทสะง่ายมากอาฆาตอย่างเงียบๆมีหลักการและเหตุผลมากขาดคนอุปถัมภ์ถ้าเป็นเลข6นั้นจะเป็นเลขสุภเคราะห์ที่มีความไม่มีความหยุดนิ่งตื่นตัวอยู่เสมอก็นับว่าดีแต่ว่ามันเป็นภาพตื่นตัวแล้วไม่มีวันหยุดหรือสิ้นสุดหรือพูดภาษาหนึ่งคือการมองไปข้างหน้าและมันมั่นใจว่าจะต้องเดินไปข้างหน้าให้ได้เรียกว่าความทะเยอทะยานก็คงไม่ผิดความจริงถ้าเป็นเลข7นั้นเป็นเลขบาปเคราะห์เป็นมีมุมมองได้หลายแบบจะว่าดีก็ว่าดีดีตรงที่หน้าใหญ่ใหญ่โตกว้างขวางด้วยน้ำใจเสียสละ
พี่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ว่าเราเป็นคนใจใหญ่ใจโตนะถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันเกิดผลเสียหายหลายรูปแบบถ้าละเกียดเป็นจุดโชคชะตาผู้หญิงเราก็ต้องถือว่าเป็นสัญญาณร้ายมากกว่าดีเพราะไม่ยอมระงับใจตนเองมุ่งความโลภความเชื่อมั่นตัวเองเกินไปแต่แล้วสิ่งที่ตนหวังนั้นก็ละลายหายไปพูดง่ายๆว่าให้โทษกับหญิงให้ในเรื่องความรักอย่างทรมานยิ่งรักไม่สมประกอบได้ผ้าห่มไม่เต็มผืนขาดความอบอุ่นเรื่องความรักสามีเป็นคนใจอ่อนเรื่องความรักสงสารและเห็นใจหญิงอื่นเสมอนอกจากคู่กองของตนหากชะตาใดตกเลข7จะเป็นปีจรหรือชะตาเดิมถ้าเป็นหญิงนั้นจะต้องทายเข้าไปว่ารักนั้นมีความหวานชื่นแต่มันแฝงด้วยพิษทรมานในที่สุดส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่ก็ตามเขาอำนาจของดาวนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆฝ่ายชายบ้างเราถือว่าให้โทษเรื่องรักมุมมองต่างกันบ้างเขาอาจจะบอกว่าเขาโชคดีเรื่องความรักมากมักจะมีสาวเข้ามาหามากๆแต่เขาลืมไปว่าตัวเขาเองจะต้องผูกพันกับสาวมากๆที่สุดมันก็จะเกิดโทษเป็นทุกข์เข้ามาจนได้อย่างน้อยใจง่ายจ่ายเงินง่ายอย่างนี้ไม่ดีแน่ก่อนที่จะลงทุนอะไรอำนาจของดาวเสาร์นั้นอย่าไว้วางใจเด็ดขาดจะถล่มลึกลงไปจนแก้ไม่ไหวเพราะดาวเสาร์นั้นแปลว่าหนี้สินการหมุนเงินมักจะเกิดปัญหาง่ายโดยลืมตัวว่าจ่ายเพลินไปนั่นแหละจึงต้องกู้ยืมสินเข้ามาก็ขอจบเรือนหัวเสาไว้เพียงเท่านี้ต่อไปจะเป็นเรือนพฤกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรือนเบียดเรือนเบียดนั้นในทางความหมายนั้นจะหมายถึงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงการเดินทางการป่วยไข้การถูกเอารัดเอาเปรียบและเป็นท่าทีอ่อนแอหย่อนยานสังขารหรือวัตถุนั้นเสื่อมโทรมเสื่อมสภาพทรุดโทรมหรือด้านร่างกายนั้นมีอาการผิดปกติในการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นจะเป็นได้ทั้งในร่างกายในด้านธุรกิจต่างๆนั้นหรือความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นยิ่งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็น2ลักษณะคือ1เปลี่ยนจากที่ดีไปสู่ในทางที่ไม่ดีโดยตลอด2เปลี่ยนจากสิ่งที่ดีไปสู่สภาพที่ไม่ดีชั่วระยะและไปได้ประการที่3เปลี่ยนแปลงจากไม่ดีมาเดิมพบอายุจรตกมาตรฐานเบียดแล้วจำไว้ว่าจะเกิดภาวะความเปลี่ยนแปลงไปสู่ที่ดีขึ้นหรือเร็วกว่าเดิมก็ได้ในความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีก็ตกอยู่ในฐานะเบียดหรือว่าเป็นดวงที่มีการเดินทางมีการเจ็บป่วยได้ถ้าตกมหาบทหรือเป็นมรณะหรือปุตินั้นก็จะมีการป่วยตามดาวเคราะห์และแผนท่านถ้าเบียดนั้นเขาจะแปลว่าเสื่อมสภาพทรุดโทรมมีอาการผิดปกติไม่ควรรับประทานอาหารที่เป็นดาวเปลี่ยนจะส่งผลไม่ดีในเรื่องของสุขภาพในเรือนเบียดนั้นความเข้าใจแต่เดิมนั้นแปลว่าป่วยก็มีส่วนถูกเบียดนั้นคืออาการบกพร่องถึงเริ่มกระจายทั่วไปนี่คือความหมายของเบียดความสามารถนั้นใช้ได้อย่างกว้างขวางมากเช่นชะตาใดตกเบียดเราก็เตือนว่าเขาต้องสำรวจตรวจสุขภาพมันจะเกิดอาการบกพร่องของเลือดลมที่ไหลเวียนผิดปกติและในเวลาเดียวกันตกเบียดก็จะมีการบกพร่องอันเกิดจากธุรกิจการงานเราก็เตือนเขาว่าต้องระวังมันมีสายตาที่มองหาทางเราที่ไม่เป็นมิตรรู้แผนท่าประกอบเลขที่เป็นเบียดนั้นมักไปเกาะกับความหมายใดใน3บรรทัดบนเราก็แปลไปตามความหมายนั้นเช่นดาว2เป็นเบียดในแผน5เป็นพันธุ
และเป็นเหยยะเป็นต้นเราก็ต้องมองจุดเสียก่อนแปลว่ามันจะมีเหตุการณ์บกพร่องในวงงานที่ใกล้คิดหรือสนิทเหมือนเครือญาติเดียวกันเขาพยายะกับเราคือไม่หวังดีกับเราหรือเป็นตัวเชื้อโรคมุ่งเข้ามาใส่ตัวเราหรือหายว่าให้ระวังคนในครอบครัวที่บ้านจะมีการเจ็บป่วยให้ต้องรีบรักษาก็อย่าไว้วางใจเพราะมีทั้งคำว่าเบียดและพยายะแปลว่าความบกพร่องนั้นเกิดไปพร้อมๆกันก็ได้จงอย่าประมาทหรือเจ้าจิตตานั้นกำลังทำงานใหญ่อยู่เขาถามว่าจะมีผลสำเร็จดีไหมเมื่อเป็นเบียดเราชี้แนะว่าอย่ามั่นใจเกินไปนักเลยหลายสิ่งหลายอย่างท่านยังขาดความรอบคอบจริงๆลองตรวจสอบดูใหม่หรือแผนท่าตรงกับอลิเราก็ต้องถ่ายเพิ่มเติมว่าเราอย่าใจง่ายใจเบาเอาแต่ใจมันไม่ดีการตัดใจง่ายก็จะเป็นผลเสียเพราะอลินั้นอยู่แถวที่สองแถวเดือนคือจิตอารมณ์นั้นเป็นอลิแปลว่าหลงผิดคิดผิดเข้าใจผิดหลงลืมไปได้ขอจบเรือนพฤกษานั้นเป็นเรือนที่3นั้นเป็นเรือนขึ้นต้นปัญหา3บนเส้นคำว่าขึ้นต้นนั้นแปลว่าการเริ่มต้นของวันใหม่หรือเช้าตรู่อย่างน้อยก็จะแปลว่าภาวะเหตุการณ์ที่ผ่านมาแม้จะมีอาการมัวชัวมองไม่ชัดม่านหมอกเต็มไปหมดพอผ่านเข้าจุดขั้นต้นเท่านั้นก็จะแปลว่ามันจะเริ่มต้นหรือควรเริ่มต้นขับไล่ม่านหมอกให้ขี้ขายไปได้แล้วอย่างน้อยเราต้องรีบแก้ไขข้อบกพร่องที่ผ่านมาแล้วท่านก็จะเห็นช่องทางใหม่ๆและก็จะพบช่องทางที่ดีหรือพลิกพื้นเรื่องเก่าเอามาดำเนินการใหม่ๆนับว่าทำถูกต้องแล้วควรใช้ความคิดที่มีแสงทองผ่องผองภัยยังพอที่จะมองเห็นแนวทางได้อีกมากเท่ากับว่าเราต้องอดทนรอในความมืดมานานแล้วจึงต้องตื่นตัวหรือเร่งรีบดำเนินการไปด้วยความรวดเร็วพอสมควรอย่าเฉื่อยชาบางรายปีที่แล้วขาดทุนย่อยยับหรือสอบอะไรก็ไม่ผ่านดังนั้นจึงควรที่จะถือโอกาสมาเริ่มต้นสอบกันใหม่คำว่าขึ้นต้นก็คือตรงขึ้นต้นหรือเริ่มต้นใหม่ย่อมมีทางดีกว่าเก่าแน่เท่ากับออกห่างยามเช้าย่อมถือเป็นทางที่ถูกต้องแล้วท่านจะต้องขึ้นต้นในเรื่องอะไรดีนั้นทุกคนต่างมีความคิดและความต้องการแตกต่างกันต้องดูที่มหาบทและแผน5ด้วยเช่นแถววันนั้นตรงปีตาเราก็บอกว่าเขาชะตาขึ้นต้นแปลว่าฐานะการเงินการงานดีขึ้นได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนขึ้นต้นนั้นจะบอกถึงวิถีชีวิตซึ่งเป็นรากฐานที่กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวให้รู้ว่ามีความหวังแล้วมุ่งไปเถิดแม้ว่าไม่ได้มากก็น้อยแต่ขอจบเรือนขึ้นต้นไว้จะเพียงแค่นี้นั้นจะเป็นเรือนที่4นั้นเรือนติดด่านเรือนติดด่านนั้นเทียบเท่ากับมหาบทอธิบดีเรืออธิบดีนั้นเป็นแนวทางขวาอกมีทั้งสุขและทุกข์ไม่ถึงการมองอนาคตมันเดินทางลำบากมากต้องต่อสู้กับอุปสรรคจึงต้องใช้ความคิดให้รอบคอบจริงๆอย่าใจร้อนเอาแต่ใจตนเองมากเกินไปทุกอย่างมันไม่หมูหวานเสมอไปหากพบเหตุการณ์อะไรขึ้นมาจะต้องทบทวนหรือตรวจสอบอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุมตรงกับเรียนอธิบดีกว่า6ขวาอกนั้นจากแนวดิ่งลงมานั้นด้านขวามือเป็นราชาด้านซ้ายเป็นธงชัยชื่อเสียงอธิบดีนั้นดิ่งลงมาเจอขุนทรัพย์หนักใจดีไม่ดีจะหล่นลงมาที่พังคะหรือแม้ว่าจะต้องล้มก็ล้มแบบเบาๆเจ็บน้อยหน่อยหรือป้องกันระวังให้ดีก็อาจจะ
ผ่านอย่างโล่งใจไปเลยด้วยเหตุนี้ตัวเลขจุดจะต้องเดินผ่านเรือนแถวชั้นสุดแล้วคงกำปองเวียนหมุนเวียนไปมาครบวงจรการรู้เรือนให้ลึกซึ้งอย่ามองแต่เรือนเดียวไม่ดีถ้ามองไปที่มหาบทด้วยและแผนท่านประกอบด้วยก็จะดีเรือนศพและเรือนติดดานนั้นถ้าจะสรุปนั้นก็จะแปลว่าถ้าดาวที่ตกติดดานนั้นจะหมายถึงติดขัดขัดถูกต่อต้านแปลว่าการยึดเกาะหรืออุปทานวันเกิดติดดานนั้นก็ให้ระวังเหตุการณ์จะเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่าถูกต่อต้านเกิดขึ้นการต่อต้านนี้อาจจะเป็นการทดลองเพื่อชัยชนะของผู้หาทางต่อสู้และเป็นผู้แพ้เท่านั้นติดดานนั้นจะพบเหตุการณ์ที่หาทางออกไม่ได้และทุกสิ่งจะต้องช่วยตนเองก่อนที่จะประคับประคองเหตุการณ์ให้ผ่านไปได้ก็ขอสรุปจบติดดานไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปเป็นเรือนที่5เรือนเหน็บเล็กเรือนเหน็บเล็กนั้นเทียบเท่ากับปูติเราจะต้องอ่านให้เข้าใจปูตินั้นจะแปลได้ทั้งดีและร้ายได้ทั้งสองอย่างเน็บเล็กมันเป็นประตูหรือทวารทางเข้าออกที่ผ่านพ้นเข้ามาในชีวิตของเราโดยไม่รู้ว่าจะดีหรือร้ายพูดง่ายๆว่าอะไรที่เกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดมันจะต้องระวังทางเดินของชะตาเราทุกอย่างถ้ามันเกิดผ่านเข้ามาเราต้องปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์ด้วยตัวเองเราคิดว่าจะทำสิ่งใดๆเราตั้งจิตเอาไว้พิจารณาไปข้างหน้าแล้วจะมองเห็นสิ่งนั้นอย่างมหัศจรรย์ยิ่งถ้าเกิดไปในทางไม่ดีเราต้องวางใจเป็นกลางอย่าวิตกกังวลแล้วเหตุการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีเพราะสมองเราจะพบทางแก้ไขได้อย่างประหลาดด้วยเหตุที่เรือนเน็บเล็กนั้นคือทางเดินหรือถนนที่มีทางออกหลายสายไม่เจอทางตันแน่นอนแปลว่าเดินทางถึงแยกที่เราต้องเลือกเดินเองแปลว่าคนทำงานหลายอย่างก็ถ่ายได้จากเน็บเล็กสำคัญอยู่ที่ตัวดาวเทียบหมาบทและแผนท่านแปลตามดาวนั้นๆไปสรุปนั้นเน็บเล็กนั้นจะแปลถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งคนไหนวันเกิดตกอยู่ในเน็บนี้ก็ให้ระวังความยุ่งยากอันเกิดมาจากการชักนำหรือความทำตัวเป็นผู้ปกครองซึ่งเป็นเหตุให้ยุ่งยากจากการกระทำที่ไม่ไต่ตองก็ขอจบเน็บเล็กไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปเป็นเรือนที่6นั้นคือเรือนทุกขังนักวิทยากรส่วนมากนั้นมีความเข้าใจว่าทุกขังคือเรือนที่ร้ายแรงมากที่จริงแล้วมันร้ายทุกเรือนนั่นแหละหากมันเป็นดาวบาปเคราะห์แผนฮาดก็ไม่ดีมันต้องร้ายทั้งนั้นแหละความหมายของทุกขังคือการเหน็ดเหนื่อยมากกว่าปกติหรือจะทำอะไรสักอย่างเรือนทุกขังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่คิดมันมีขั้นตอนที่ต้องศึกษาถ้าเป็นบาปเคราะห์ก็แปลว่าเหนื่อยมากหน่อยเช่นตกบูมเสา3เป็นทุกขังถ้าไม่มีอะไรไปบังคับชี้มันก็ไม่แสดงผลแต่เสาต้นนี้เสาอาตมานั้นมันไม่ดีเพราะสาวๆอย่าหวังว่าจะมีความสุขราบรื่นในเรื่องความรักถ้าปีจรดาวอังคารนั้นเป็นทุกขังเหมือนไฟใต้น้ำมันก่อตรงจุดผิวน้ำที่ลอยอยู่เหนือไฟมันก็ต้องมีความร้อนขึ้นจนได้ท้าวสาวนั้นให้คิดให้รอบคอบในเรื่องความรักสรุปนั้นทุกขังนั้นจะแปลว่าชีวิตจะพบเหตุการณ์ที่บีบคั้นคับขันมากเหน็ดเหนื่อยทุกข์ยากเป็นเหตุให้เกิดการทำลายหรือความเสื่อมขึ้นได้และขอจบทุกขังไว้แต่เพียงจะเป็นเดือนที่7นั้นเรือนตีนเสาตีนเสาหรือโคนเสานั้นตรงกับมรณะในมหาบท
ตำแหน่งรากไม้ต้องมีความสำคัญมากๆหมายถึงตัวสร้างความเจริญของต้นไม้และทำหน้าที่ยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะลำต้นไม้เอาไว้ถ้าดาวชี้ที่ตีนเสาตัวทำงานเราต้องหมายว่ากำลังหาทางที่จะตั้งต้นหรือตั้งตัวสร้างฐานอย่างเงียบๆซ่อนเล้นอยู่ภายในหรือวางแผนงานไว้ก่อนต้องดูมหาบทด้วยและฐานธาตุประกอบมองดูแถวปีเกิดสมองมีความคิดดีหรือไม่ดีแถวเดือนหมายถึงจิตอารมณ์ความตั้งใจการตัดสินใจและการตกลงใจต้องผสมประสานกับมหาบทแผนธาตุแถววันเกิดนั้นคือการเดินหรือมองอนาคตจะทำอย่างไรดีซึ่งก็มีแนวทางให้มองเช่นถ้าเลขใต้ดินนั้นไปตรงกับวันเกิดเรื่องนี้ต้องมองให้ลึกซึ้งให้ดีหน่อยถ้าตรงกับสุภะมองข้างหน้าแจ่มใสดำเนินการให้ดีถ้าตรงกับกรรมะเรื่องนี้อาจจะทำสิ่งที่อยู่เหนือเหตุการณ์ถ้าตรงกับลาภะนั้นเรื่องนี้สำคัญที่บทประโยชน์มากกว่าตรงพยายะสงสัยจะถูกกีดกันมากกว่าที่จะผ่านไปได้ถ้าตรงกับภาษีนั้นระวังปัญหาที่จะเรารับผิดชอบถ้าตรงกับภาษานั้นจะเล่นเรื่องที่ต้องต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมมากมายสรุปแล้วตีนเสานั้นจะหมายถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เราเสื่อมทำลายก็ได้หรือเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญขอจบปรึกษาจะตาไว้จะเปลี่ยนทุกอย่าง